6:03 นะครับตลาดข่าวช่วงนี้ต้อนรับคุณริวจิตสัมผัสคุณหยกลีลาดาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีพี่แป๊ะพี่ริวค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเอาละครับพร้อมหรือยังครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมต้องบอกว่าวันนี้ก่อนวันแห่งความหวังคึกคักเหลือเกินในหลายที่นะครับโดยเฉพาะที่นี่เลยครับเขาบอกว่าเด็ดมากนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับเจ้าแม่ตะเคียนนะที่วัดกลางนั่นเองนะครับผมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นภาพที่ประชาชนนั้นแห่กันมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับผมหรือก็ต้นตะเคียนใหญ่ที่ยังไม่ตายนะครับต่างคนก็ต่างพกแป้งนะฮะเพื่อที่จะมาลูบมาหาตัวเลขนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าที่วัดแห่งนี้นะครับมีเกจิชื่อดังนะชื่อว่าหลวงปู่ร่ำเกสโรนะอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปกว่า50ปีนะครับแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับยังมีคุณผู้ชมมากมายยังมีประชาชนมากมายต่างเลื่อมใสนะครับแล้วก็ศรัทธามากราบไหว้นะฮะซึ่งวัตถุมงคลคุณผู้ชมลองไปดูในบ้านนะครับว่ามีไหมของหลวงปู่ร่ำนะฮะที่ได้สร้างไว้นะครับอย่างเช่นขุนแผนใบพุทธานะครับสร้างตั้งแต่ปี2460นะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลอีกหลายอย่างเลยนะฮะที่ต้องบอกว่าเหล่าเซียนพระนั้นต่างตามหากันนะครับแล้วก็ต่างไปที่ต้องการนะเพื่อเป็นสิริมงคลในวัดยังมีท้าวเวสสุวรรณมีไอ้ไข่นะครับแล้วก็ประชาชนที่มากราบไหว้นะครับผมก็จะมากราบไหว้ขอพรที่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เพื่อให้อาหารปลานะครับแล้วก็เต่าที่เลี้ยงไว้ในวัดนั่นเองนะครับส่วนศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะที่ประชาชนต่างพากันมากราบไหว้นั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีคนนี่ในภาพนี้เขาบอกต้นนี้ให้โชคมาเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมลองดูให้โชคหรือไม่ให้โชคดูจากแป้งนี่เยอะมากเลยนะเขาบอกมาขอแล้วก็ได้นะครับผมหนึ่งในนั้นนะเป็นคุณวรินการนะครับอายุ55ปีนะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อมาขอโชคลาภแล้วก็มาขอเลขเด็ดกับแม่ตะเคียนด้วยนั่นเองนะครับข่าวนี้พี่ตู่บอกว่าไม่มีเลขให้ดูคุณผู้ชมต้องเดาเอาเองตะเคียน1ต้นต้นไม้1ต้นผ้ากี่สีผ้า3สีน่าสนใจอยู่นะครับในนี้ก็เขย่าเขย่าเขย่ากันไปครับจากปทุมธานีเนี่ยขยับไปที่อ่างทองกันหน่อยนะครับเนี่ยอ่างทองเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวของต้นตะเคียนตะเคียนอีกแล้วเหรอใช่ครับมาเข้าฝันฮะพี่เลียวโอ้มาเข้าฝันบอกว่ามีต้นตะเคียนเนี่ยญาติเนี่ยจมน้ำอยู่ช่วยไปเอาขึ้นมาหน่อยคือหมายถึงญาติของต้นตะเคียนเนี่ยยังจมน้ำอยู่เขามีชื่อเสียงเรียงนามนะต้นตะเคียนที่ว่านี้โอ้โหที่วัดราชสกุลอ่านไม่ได้วัดราชสกุณา อยู่ที่ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนี่เขาไปพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาให้เห็นริมตลิ่งอยู่2ต้นนะฮะก่อนหน้านี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอนะนายธัญพรทองแท้กรรมการวัดเนี่ยบอกว่าแม่ตะเคียนยืนต้นอยู่ที่บริเวณหน้าวัดที่ชื่อว่าแม่สุวรรณทิพย์อักษรนี่ได้ไปเข้าฝันชาวบ้านไปเข้าฝันพระลูกวัดบอกใบ้ก่อนหน้านี้นะครับและก็ถูกหวยรวยเบอร์ล่าสุดนะครับก็ไปเข้าฝันอีกบอกว่าให้นำบริวารเห็นไหมแม่ตะเคียนก็มีบริวารนะให้นำบริวารที่ชื่อว่าแม่ย่าศรีสุวรรณธาราทิพย์ที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยหน้าวัดขึ้นมาหน่อยจู่ๆ2วันที่ผ่านมาเอาน้ำลดพอน้ำลดปั๊บเอาเจอแม่ตะเคียนนอนอยู่2ต้นว่าอย่างนั้นนี่นะครับแล้วเราก็ไปเอารถแบ็คโฮนี่มาแล้วแบ็คโฮนะก็มาดึงต้นตะเคียน2ต้นเนี่ยที่นอนอยู่ในน้ำเนี่ยขึ้นมาพระก็พรมน้ำมนต์ให้แบบนี้นี่ครับมีการจุดประทัดนะนี่เขาบอกว่าจุดประทัดเปิดหน้าดินนี่นะครับแล้วก็เอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้ต้นแรกเนี่ยนะครับวัดได้ยาว12เมตรต้นที่2วัดได้9เมตรส่วนต้นที่ยืนอยู่นี่แหละเนี่ยยืนต้นอยู่เนี่ยเป็นต้นเข้าฝันว่าอย่างนั้นโอ้โหนี่ใช่ไหมสุดท้ายอ่ะหางเลขประทัดเป็นยังไงโตหางเลขประทัดเนี่ยไม่แค่กระจุดตุ้มๆๆอยู่สักครู่เนี่ย นี่ๆต้นตะเคียนนะฮะตะเคียนยืนต้นนะเอาใกล้ๆหน่อยนี่มันก็เป็นจังซี่แล้วครับท่านผู้ชมจังซี่นี่ก็ที่อ่างทองนะครับพี่แป๊ะนี่เอาใจคุณผู้ชมมากเลยนะฮะทําไมครับกับพี่ตู่ด้วยนะฮะต้องซูมนะต้องเห็นนะต้องชัดนะฮะเรื่องนี้ต้องชัดฮะครับผมอ่ะ
ยามค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมรู้ไหมว่าในขณะที่คุณผู้ชมหลับไหลอยู่นะครับมีที่ที่หนึ่งเขาบอกว่าคึกคักมากเลยมีประชาชนมากมายเลยนะครับเดินทางไปเพื่อกราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสายมูนะครับมีประชาชนมากมายมาขอโชคลาภกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ7องค์องค์เดียวน้อยไปต้อง7องค์นะครับผมนะฮะอยู่กันตรงที่พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมมีพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะฮะต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปุญสคีรีนะครับผมศรีสุวรรณภูมินะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่ออู่ทองถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับทางข้าราชการนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับก็มักจะมาขอพรกันเรื่องงานนะฮะแล้วก็บอกว่าได้กันขอเรื่องยศนะก็ได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้ความก้าวหน้าก็ได้นะฮะจนเป็นที่ล่ำลือครับในค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะฮะสายมูก็ไม่พลาดมาเสี่ยงเซียมซีขอพรนะครับกับท้าวเวสสุวรรณ7องค์นะครับมีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาในช่วงเวลาค่ำคืนนะอย่างคึกคักเลยนะครับในขณะที่คุณผู้ชมดูภาพอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามีประชาชนนะฮะเขาบอกต้องเงียบๆนะต้องตั้งใจนะต้องที่จะขอและเสี่ยงทายนะนี่คือปรากฏภาพเลขเด็ดครับคุณผู้ชมดูเจ็ดพระองค์ต้องผัดกันให้เลขเลยเยอะขนาดนี้โอ้โหค่ะแต่หนึ่งในนั้นน่าสนใจค่ะนะครับผมครับหนึ่งในนั้นนั้นในไหนล่ะพี่ริวเต็มในทู่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี้ยในทู่เมื่อกี้พี่ทับพี่ตู่เปิดอีกทีนึงคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะชัดมากชัดมากเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าในจอตอนเนี้ยอยู่ขวามือผมอ่ะค่ะไปต่อกันที่ชัยภูมิกันไหมคะไปชัยภูมิเขาบอกว่าคึกคักเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะคือคึกคักกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็น่าจะคึกคักมากขึ้นนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาไปในงานพิธีแห่หลวงสวงเจ้าพ่อหลวงอภัยเจ้าแม่อรพิมพ์นะคะและในงานเนี่ยเขาก็มีจุดประทัดด้วยแน่นอนก็เข้าร่วมพิธีเสร็จจับปั๊บก็รอดูหางประทัดนะคะแต่ว่าให้ดูไฮไลท์ในงานก่อนมีเยอะแยะค่ะคุณผู้ชมก็จะมีนางรำด้วยนะคะนี่มีประชาชนเขาแต่งกายผ้าพื้นถิ่นกันมาเนี่ยเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้านกันมาด้วยงานเนี่ยเขาจัดขึ้นทุกวันที่12 13 14ธันวาคมของทุกปีเป็นงานประจำปีคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองบัวระเวมายาวนานแล้วนะคะขบวนแห่เนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อหลวงอภัยเจ้าแม่อรพิมที่อยู่ที่หมู่ที่6ตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็จะแห่ไปตามชุมชนในเขตเทศบาลหนองบัวระเวระยะทางกว่า5กิโลเมตรแล้วระหว่างทาง5กิโลที่ว่านี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเอาอาหารหวานคาวน้ำดื่มมาตั้งหน้าบ้านเพื่อเป็นโรงทานให้กับผู้ร่วมขบวนเดินไปแห่ไปกินกันไปได้ฟรีตลอดทางก็คึกคักกันไปนะคะแล้วก็นำรูปปั้นเจ้าพ่อหลวงอภัยเจ้าแม่อรพิมมาตั้งในงานที่ถนนหน้าตลาดสดอำเภอหนองบัวระเวก็จัดสถานที่ตั้งเอาไว้ให้ชาวบ้านได้สักการะบูชานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จุดประทัดนะคะจุดประทัดเนี่ยก็เป็นการฉลองเจ้าพ่อแล้วก็ให้นางรำรำถวายสวยๆเลยค่ะและนี่หางประทัด2ใบเหมือนกั นมาจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทำไมมันมาอยู่ที่เดียวกันได้นะคะนี่ค่ะให้ดูกันไปชัดๆชัดมากนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเราจะคุ้นเคยนะครับกับเกาะคำชะโนดเป็นอย่างดีนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้ริวจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าแม่นาดีนะครับผมอยู่ที่เกาะนาคีครับผมนะฮะฟังให้ดีนะเจ้าแม่นาดีอยู่ที่เกาะนาคีนะฮะตั้งอยู่พื้นที่ทะเลสาบท่ามะนาวนะครับผมตำบลอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเจ้าแม่นาคีมีความสัมพันธ์กับเกาะคำชะโนดเพราะเจ้าแม่นาคีนี่เป็นหลานสาวของปู่ศรีสุทโธและย่าประทุมมาครับใกล้วันหวยออกเนี่ยจะมีประชาชนเนี่ยนะฮะและนักท่องเที่ยวและคอหวยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อกี้ต้องนั่งเรือนะนั่งเรือไปที่เกาะนาคีนะครับเพื่อไปกราบไหว้ขอพรกับเจ้าแม่นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับในวันนี้วันหวยออกก็มีคนเดินทางมากราบไหว้ขอพรนะฮะซึ่งค่านั่งเรือผ
ผมใบ้ไว้ก่อนค่านั่งเรือเนี่ยเพื่อไปที่เกาะเนี่ยคนละ20บาทนะครับค่าเรือนะต้องบอกว่าดังจนขนาดต้องบินลัดฟ้านั่งข้ามน้ำข้ามทะเลกันเลยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่หวั่นมาที่เกาะนี้นะฮะซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางน้ำครับแล้วก็มาจุดธูปเพื่อขอพรสิริมงคลแล้วก็ได้เลขเด็ดสมใจครับเป็นเลขธูปนะฮะที่ปรากฏอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่ตู่จะโชว์ให้ดูเลยนี่ตอนนี้พี่ตู่ตอนนี้เริ่มเป็นเซียนแล้วนะนี่นี่ก็ชัดนะครับผมนะฮะแล้วหลายคนก็บอกว่าเตรียมไปซื้อในงวดนี้แหละหวังว่าได้โชคใหญ่กลับบ้านแน่นอนครับนี่เดี๋ยวนี้ถึงขนาดต้องนั่งเรือไปเกาะกลางน้ำเลยนะไปหาญาติเลยนะญาติพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมานะเป็นหลานนะครับไปสุรินทร์บ้านผมหน่อยคุณเรียวคุณหยกครับบ้านพี่แป๊ะไปบ่อยมากเลยนะไปบ่อยมากเลยนะเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยไปบ่อยๆนะฮะครับเข้าใจความหมายของคำว่าโพนไหมเออคืออะไรฮะโพพานนอหนูอร่อยค่ะโพนมาคนยังคำไม่ใช่มันไม่ใช่เนื้อวัวโพนนะฮะโพนนี่นะภาษาอีสานเนี่ยแปลว่าภูเขาเล็กภูเขาเล็กๆภูเขาเล็กๆเนินๆเอ้ยงงจอมปลวกก็ได้โอ้จอมปลวกก็ได้จอมปลวกก็ได้นะอย่าบอกนะว่าเขามากินจอมปลวกกันแล้วอ๋อไม่อ๋อไม่ใช่นะเขาว่ามันเป็นเหมือนกับจอมปลวกนะฮะภาษาอีสานเขาเรียกว่าโพนโพนมันเป็นดินที่มันเป็นนูนๆขึ้นมาใช่ไหมเรียกโพนเนี่ยนะทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้จอมปลวกหรือโพนเนี่ยนะภาคอีสานเขาบอกว่าจะไปเคลื่อนย้ายโดยพละการเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีของมีอะไรอยู่ไงแล้วเขาต้องทำไงพี่แป๊ะก็ต้องทำพิธีไงคุณริวต้องทำพิธีต้องก็มีเนี่ยขันห้าขันแปดเนี่ยไปขอเข้ามาลาโทษไปบอกไปกล่าวบอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้น่ะมันอาจจะไม่เหมาะนะนี่ก็เลยเขาทำพิธีเนี่ยย้ายโพนฮะครับย้ายโพนย้ายจอมปลวกออกจากบ้านบริเวณบ้านฉลีกอยู่ที่ตำบลตรวจอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์บ้านผมนี่นะฮะเขาทำพิธีย้ายโพนโพนก็คือจอมปลวกเนี่ยมันมาขึ้นอยู่ที่บริเวณโคนต้นไม้โคนต้นข่อยเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าของบ้านก่อนหน้านี้มีสามีของเขาเนี่ยเอาจอบเนี่ยไปสับโพนอยู่ที่โคนต้นข่อยตกกลางคืนนี่ฝันไม่ดีฝันร้ายนะฮะมีอาการเจ็บขาเดินเหินลำบากไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันไหมนี่ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับคนเฒ่าคนแก่ฟังคนเฒ่าคนแก่ก็บอกเลยไม่ได้นะการจะย้ายโพนการสิไปใหญ่โพนนี่ออกมันต้องมีพิธีด้วยอีหล่าว่าจังสั้นใช่ไหมอีหล่าก็คือว่าเป็นภาษาน่ารักของอีสานไงเนี่ยมันจะต้องมีพิธีด้วยอีหล่าเอ้ยนี่จะต้องเอาไปขันหาขันแปดไปบอกไปกล่าวเพิ่นก่อนแล้วก็พอบอกเพิ่นให้ไปอยู่มองไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นที่มันเหมาะกว่าอันนี้ก็พิธีไปสุดท้ายนะครับงานวันที่ว่านี้มาอยู่ตอนท้ายนะเอาเลขธูปเสียงทายมาจุดนี่คือไฮไลท์ของการย้ายโพนออกจากบ้านอ้าวท่านผู้ชมดูเองนะดูเองนะเขาเรียกว่าเลขธูปเสียงทายเห็นชัดไหมนี่เห็นชัดไหมก็พอได้ก็พอได้กันแล้วกันนะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ริวบอกว่าหนึ่งในนั้นน่าสนใจอยู่ทางขวาของพี่ริวอันนี้เป็นพี่หยกแล้วนะพี่ริวแล้วนะข่าวพี่ริวเนี่ยนะกับข่าวนะตัวเลขมันจะเหมือนกัน2ตัวสองตัวนะนะครับอันนี้เราตื่นเต้นกัน3คนนะคุณผู้ชมนะครับผมคุณผู้ชมครับผมไม่ยอมแพ้พี่แป๊ะนะฮะพี่แป๊ะมีโพลมาผมก็มีเหมือนกันอันนี้ผมเด็ดกว่านะเพราะว่าเขาบอกว่าชาวบ้านฮือฮากันมากเลยนะแล้วโดยเฉพาะเซียนหวยเนี่ยฮือฮามากเพราะว่ามีจอมปลวกที่มีลักษณะคล้ายกับเศียรพระพุทธรูปครับผมอ่ะเราไปดูกันเลยครับผมนะจากภาพที่เห็นนี้นะครับนี่มีการลำนะฮะขอพรนะครับโดยมีการนำร่างทรงนะมีนางรำนะครับมารำแล้วก็ชูขอพรด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยเราได้รับแจ้งนะครับว่าจะมีพิธีบวงสรวงรำถวายพญาปานแขนนะครับหรือจอมปลวกที่คล้ายเศียรพระพุทธรูปเพื่อขอโชคลาภบริเวณหน้าร้านขายของชำนะที่บ้านเลขที่96หมู่5บ้านตะโกทองนะครับผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งมีนางลำเพ็งประเสริฐอายุ61ปีเป็นเจ้าของบ้านครับนี่ๆๆเศียรที่เขาบอกคล้ายกับพระพุทธรูปครับผมพบว่าบริเวณร้านขายของชำนะครับก็มีการเตรียมพิธีเครื่องบวงสรวงนะฮะเพื่อจะบวงสรวงจอมปลวกนะครับมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งพร้อมกับนางรำ
แล้วก็มีแม่หมอนะฮะที่มาร่วมพิธีพร้อมถวายเครื่องเส้นไหว้พานางรำนะมารำถวายจอมปลวกหรือพญาปานแขนนะครับจำนวน3รอบจากนั้นเขาเชื่อกันว่ามีการประทับร่างนะครับโดยมีการรำไปเรื่อยๆพร้อมยกแขนนะฮะชูนิ้วตลอดเวลาเลยครับโดยครั้งแรกนะครับผมรำยกแขนชูนิ้วเป็น9นิ้วครับเต่งเต้งเต่งเต้ง9นิ้วครั้งที่2เต่งเต้งเต่งเต้ง5นิ้วคือตอนแรกก็คือ9ต่อมาก็คือ5นะครับสลับไล่รำไปครั้งสุดท้ายโอเค3นิ้วโอเคโอเคนะฮะจบจบโอ้โหคราวนี้จบผมต้องรำให้คุณผู้ชมดูไหมครั้งแรกก็อย่างนี้ก่อนอย่างนี้นะอย่างนี้ก่อนคือแก้วนะสักพักหนึ่งก็บอกสบายดีอ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าฮ่านะฮะจบละไปละโอเคกลับแล้วจอมปลวกบอกกลับละพี่ลิวอะไรครับไอ้ท่าอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นท่าลามไอ้อย่างเงี้ยลามไอ้อย่างเงี้ยก็จีบไงก็ก็จีบแต่ว่าคุณป้าเขาอาจจะแบบนิ้วแบบไม่ตึงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้ว่าโอเคก็นิ้วจีบเฉยเป็นปากโอเคนะครับผมแล้วแกก็ไปเลยนะฮะเรามารอดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้จอมปลวกจะได้อยู่ไหมครับอ่านทองกันต่อเลยค่ะไปขอเลขกับพญาบึ้งบึ้งอ่ะบึ้งอ่ะที่เหมือนแมงมุมอ่ะแต่ตัวใหญ่ๆเยอะๆแล้วขดเยอะๆพี่หยกบางทียอมแพ้บ้างก็ได้นะเรามีปลวกแล้วนะเราสองคนเอาปลวกมานี่ต่อบึ้งมาแข่งต้องบึ้งต้องบึ้งปลวกเขามาเป็นรังอันนี้บึ้งค่ะพาไปดูรูบึ้งซึ่งก็คือรังของเขานั่นเองนะคะวิธีการที่จะให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเลขเนี่ยนะก็คือเอาเลขเขียนบนลงกระดาษหมุน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 เสร็จแล้วก็หย่อนลงไปหย่อนลงไปหย่อนลงไปเขียน1ถึง0เอาไว้3ชุดแล้วหลังจากนั้นก็หยอดลงไปแล้วก็ปักธูปนะคะสักพักหนึ่งรอค่ะและนี่ค่ะตัวบึ้งก็จะดันออกมาไอ้กระดาษที่ม้วน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 เนี่ยเขาก็จะดันออกมาดันออกมาดันออกมาไว้ที่ปากรูนะคะเนี่ยแล้วพอเขาดันออกมาครบ3ใบปุ๊บเอาบึ้งหยุดหลังจากนั้นไปสั่งบึ้งด้วยให้บึ้งหยุดพอแค่นั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็รออีกสักครู่หนึ่งให้ดันมาอีก2ใบและนี่ค่ะก็เอามาวางไว้ตรงถาดดอกไม้ใส่กรวยใบตองที่ว่านี้นะคะเขียนด้วยสีแดงด้วยตัวเลขชัดเจนนี่ค่ะพญาบึ้งค่ะอยู่ที่ตำบลบางระกำอำเภอโพธรจังหวัดอ่างทองหลังวัดโบสถ์ราชศรัทธาคือจริงๆมันเป็นธรรมชาติของสัตว์เนาะเราอะไรไปแย่เข้าไปเขาก็ดันออกมาใช่ไหมแต่อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะไปอยู่ใกล้ๆบึ้งโมโหนะบึ้งโมโหไปเอากระดาษมาอุดรูไว้ก็ไม่รู้ปกติไม่ใส่กระดาษก็โมโหอยู่แล้วหน้าบึ้งตลอดแต่ความโมโหของบึ้งเนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันใช่นะมันก็กลายเป็นเรื่องดีนะคุณผู้ชมแปลกใจไหมถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้หรือเราชอบดอกไม้สวยๆงามๆวันนึงเนี่ยเรารอคอยการชมความสวยงามของเขาแต่เขาไม่เคยออกเลยนะแต่ในรอบ14ปีเนี่ยเขาเกิดออกขึ้นมาเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะมีที่นึงเขาบอกว่าเขาปลูกต้นวาสนาไว้ประมาณใน14ปีแล้วนะฮะแล้วก็ไม่เคยออกดอกเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านของคุณนพดลประดับทองอายุ40ปีเป็นเจ้าของอู่นะฮะพร้อมด้วยชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยก็ถูกหวยมานะฮะหลายงวดที่ผ่านมานะครับผมแต่ครั้งเนี้ยพอนำดอกไม้ธูปเทียนนะน้ำเขียวน้ำแดงมาถวายทำพิธีเส้นไหว้ต้นวาสนาที่อยู่หน้าอู่ซ่อมรถนะฮะปรากฏว่าเป็นการออกดอกครั้งแรกในรอบ14ปีครับมีทั้งหมดจำนวน4ดอกจากทั้งหมด5ต้นนะฮะหลังจากงวดที่แล้วจุดธูปเสี่ยงทายนะครับก็ได้โชคลาภไปตามๆกันนะฮะครั้งนี้ก็นำเลขธูปนะฮะมาจุดอีกนะครับผมทีนี้ปรากฏว่าเลขธูปนั้นน่ะก็ปรากฏชัดมากเลยครับนี่มันไปตรงกับหลายๆข่าวที่เราเล่าเลยแต่ตัวบนอาจไม่ชัดนะครับผมหลังจากนั้นนะประชาชนก็นำไปเสี่ยงโชคกันนะครับแล้วก็มีการจุดปรากฏว่าได้เลขนี้ขึ้นมานะฮะหลายคนก็บอกว่างวดนี้ก็เป็นงวดแห่งความหวังนะต้นวาสนานี้เขาบอกให้โชคมาหลายรอบสมชื่อเลยคือวาสนาก็ขอให้มีโชคมีวาสนากันแล้วกันครับครับ ขอบคุณคุณเลี้ยวเอาละครับคุณผู้ชมครับนะทั้งหมดเราก็เล่าตามความเชื่อของวิถีชาวบ้านนะฮะเป็นวันแห่งความหวังก่อนวันหวยออกนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าฟังแล้วมันเยอะจับใจความไม่ถูกไหนจะไปบ้านพี่แปะไหนจะไปดูบึ้งของพี่หยกนะเอาอย่างนี้ดีกว่า
พี่ริวเนี่ยสรุปบางเรื่องบางราวไว้ให้คุณผู้ชมนะในเพจของพี่ๆทั้งสองเลยนะไปติดตามดูในเพจได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ริวมากขอบคุณพี่ริวครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็เจอพี่ริวกันอีกนะคะ